สวัสดีค่ะคลิปนี้นะก็จะพูดถึงว่ากำเนิดท่านกุมารอินท่านกุมารอินคือใครนะเป็นเทพมาจากที่ไหนเนาะประวัติที่มาของท่านนะฮะก็เอดแชมก็จะบอกว่าวันนี้นะฮะกำเนิดท่านกุมารอินนะเกิดจากที่นะ,ะอดชดา,ามขออ่านตามที่ท่านมาเซอร์ท่านใดส่งข้อความไว้ที่ว่าไว้ที่หน้าเพจก่อนเนาะ เมื่อท่านมาสเตอร์นะหือท่านอาจารย์ของเรานะคะถอดกายทิพย์นะเที่ยวสวรรค์คืนท่องเที่ยวในภพภูมิต่างๆได้ไปพบเจอกับปวงเทพทั้งหลายทุกเหล่าชั้นอันได้แก่พระอินทร์พระพรมพระยมพระการเหล่าเทพเทวาทั้งหลายเหล่าพยาคุดคนทันนาคราชท่านเท้ากุเวนนะหรือท่านเท้า เวสุวรรณนะคะกินนอนกินนีหรือสีเจ้าป่าเจ้าเขาและวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทกทีนะ่ได้รวมตัวกันสร้างกุมารอินเพื่อให้มนุษย์ได้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเพื่อจะได้มีเวลามาปฏิบัติกิจเพื่อจันลงพยุงศาสนาไว้ให้มีอายุยืนยาวนานต่อไปเพื่อรอจนกว่าเทพทั้งหลาย เหล่านั้นจะได้เกิดในเมืองมนุษย์เพื่อบำเพ็ญเพียรจนถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะต้องเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะปฏิบัติธรรมและสามารถสำเร็จอรหรันนิพพานได้กุมารอินจึงเกิดมาจากพลังเทพหรือสีมากมายที่กล่าวมาข้างต้นใครมีพลังด้านไหนที่ดีนะก็อัดก็ใส่กันเต็มที่ จึงทำให้ใครที่ได้ครอบครองยันกุมารอินนะคะหรือว่ายันกุมารอินผ้ายันนะคะตอนนี้ก็มีผ้ายันนะคะมีผ้ายัน,ม,ยนมีการ์ดแล้วก็ผ้าอังสาของท่านอาจารย์ท่านมาสเตอร์ของเราเนาะแล้วก็มีกรอบรูปลอยให้เช่าบูชาแต่ถ้า ท่านปฏิบัติดีแล้วนะท่านสามารถเชื่อมกระแสพลังงานกับท่านกุมารอินได้เลยนะคะเน้นว่าไม่จําเป็นทุกคนจะต้องมาเช่าบูชาผ้ายันการ์ดลงยันหรือผ้าอังสาของท่านมาเซอร์ไม่ต้องนะคะใครที่ปฏิบัติดีอยู่แล้วนะน้อมเชื่อมพลังได้เลยนะคะผ้ายันนะคือสิ่งของที่ลงยันนะคะจากของมงคลจากท่านกุมารอินนะคะมีอิทธิฤทธิ์นะคะปฏิหารช่วยให้การงานปัง การเงินพุ่งนะะสุขภาพเลิศน,นะะเนื้อคู่ถามหาการเรียนการศึกษาดีนะ,ะการเรียนการศึกษาจะดีสุดๆนะะป้องกันคุณใสแค้วคาดปลอดภัยชิ้นงานนี้ห้ามพลาดฮนะชิ้นงานนี้คือของท่านกุมารอินนี่ห้ามพลาดนะโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภการเงินการเสี่ยงโชคและเข้ากระแสธรรมในที่สุดตามองค์พระบัญชาของ ตามองพระบัญชาบาร,รมีของถวยเทพอ,อันนี้ก็คือขยายความกันนิดนึงเนาะก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะเป็นบาร,รมีของออท่านมาเซอร์นะ,ะที่ได้ปฏิบัตินะ,ะแล้วก็คือจริงๆแล้วนะ,ะท่านอาจารย์ของเราหรือท่านมาเตอร์ของเราเนี่ยท่านก็เป็นท่านหนึ่งเนาะบุคคลหนึ่งนะคะที่ปฏิบัติแล้วพิเศษเหมือนกับครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่ท่านได้ร่วงรับไปแล้วหรือบางท่านที่ยัง,ย,งยังมีชีวิตอยู่นะคะ โดยส่วนใหญ่ที่ไปนะก็จะไปเอาความรู้ไปคุยกันเรื่องธรรมะหรืออะไรกันโดยส่วนใหญ่ที่ที่ไปกันเจอกับเหล่าทวยเทพแต่จะมทจีท่านอาจารย์ของเราท่านเดียวนะคะที่ท่านเดียวเลยนะคะที่ไปคุยว่า,าคือเทพทุกๆพระอ,องค์เนี่ยท่านปรารถนาจะเกิดมาเป็นมนุษย์นะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ถึงจะได้ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงนิพพานนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะแต่ เ,เ,เ,เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวแวะไปเรื่องนี้แป๊บหนึ่งนะว่าทําไมนะคะเวลาที่เราทําบุญเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อก่อนเนาะตัวแตมเองก็ไม่รู้นะว่าเราทําบุญเราก็ขอว่าเกิดไปนะตายไปชาติหน้าฉันใดขอให้เกิดเป็นนางฟ้านางสวรรค์เนี่ยเทพพรมเทวดาท่านอยากเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อท่านจะได้ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานคราวนี้ในเมื่อเราเป็นมนุษย์แล้วเรามีโอกาสได้เป็นมนุษย์แล้วเราต้องเร่งเพียรปฏิบัติ แต่ไม่ต้องถึงกับซีเรียดเครียดนะไม่ต้องนะอ่าก็คือเจริญสติไปเป็นคือวิธีการปฏิบัติของท่านมาเซอร์ท่านไม่ได้ให้เรามาเครียดจริงจังหรืออะไรอย่างเงี้ยนอะอไหมไม่ใช่ว่าเราเครียดจริงจังในการปฏิบัติแต่เราก็เป็นคนโทสะโมหะโลภะอุ้ยวันนี้เดี๋ยวฉันก็หนังสมาธิอุ้ยวันนี้ชาวฉันก็สวดมนต์อุ้ยวันนี้เดี๋ยวฉันก็เดินจงกรม แต่ฉันก็เป็นคนโทสะฉันก็เป็นคนโลภะฉันก็เป็นโมหะฉันไม่รู้อะไรเลยฉันมีแต่ความอาวิชชาครอบคลุมตัวฉันอันนี้มันก็ปฏิบัติไปมันก็เท่ากับติดศูนย์ไงแต่ก็ยังดีกว่าที่เราไม่เริ่มปฏิบตัติเพราะการปฏิบตัติหรือการเจริญสติต่อไปสุดท้ายสุดท้าย ทุกคนก็จะเจอสภาวะที่ทุกคนจะรับรู้ได้ด้วยตนหรือสภาวะของปัจจตังซึ่งทุกคนสามารถรับรู้ได้ด้วยตนของใครของมันอยู่แล้วเนาะจนกว่าเราจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมากๆอย่างเช่นครูบาอาจารย์หรืออาจารย์ของเราท่านอาจารย์ของเราคือจะเป็นบุคคลพิเศษขึ้นมาอันนี้คือว่าทุกคนจะสามารถสัมผัสถึงกระแสได้เลยแต่อย่างเช่นเราเราเนี่ยก็ยังจะเป็นบุคคลธรรมดาธรรมดาซึ่งเราจะรู้ตัวเราเองว่าเอ้ยวันนี้เราดีขึ้นหรือวันนี้เราแย่ลง สัมผัสสังเกตจากตัวเองว่าเราดีขึ้นหรือแย่ลงถ้าเราเจอเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเราฟูมไฟล์เราเวิรนเวอรเราทุรนทุรายแล้วเราก็โทษคนนูน้นคนนี้คนนั้นนั่นแหละคือการปฏิบัติของเรามันยังไม่ได้ลดหน้าไปไหนเลยเราแมงไม่มีความสุขที่มันเกิดขึ้นเลยเรายังรอคอยว่าไอ้สามีจะทำให้สุขลูกจะทําให้สุขภรรยาจะทําให้สุข คนนู้นคนนี้จะทําให้สุขอันนี้คือการปฏิบัติของเรามันยังไม่ได้ก้าวหน้านะฮะซึ่งทุกอย่างทุกคนจะสามารถให้คะแนนตนเองในการปฏิบัติได้เพราะงั้นแล้วถ้าเรานะฮะทาบุญทําทานตอนนี้หรือเราปฏิบัติตอนนี้โฟกัสเลยมุ่งเลยนะเป้าหมายคือโสดาบันหรือบุญบาร,รมีนําส่งนําพาชาตินี้ขอเข้าถึงมรรคผลน,นิพพานเลยขอไปพระนิพพานเลยแต่ถ้าไม่ได้ไม่ได้เลยขอเกิดมาเป็นมนุษย์ แต่ถ้าไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์ไม่รู้กี่ปีกี่แสนปีกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพรอะเมื่อก่อนเชตอมก็ยังมีความคิดว่าถ้าถ้าเราเป็นนางฟ้านางสวรรค์สเต็ปคือเราไม่เคยรู้ไง ว่าสุดท้ายของความสุขสงบที่สุดไม่ต้องมาเวียนไายตายเกิดแล้วเนี่ยมันคือสภาวะของพระนิพพาน,นนี่เราไม่เคยรู้เราไม่เคยเข้าใจเราคิดว่าเป็นนางฟ้านางสวรรค์เนี่ยดีแล้วนะเพราะงั้นแล้วถ้าเกิดว่าจบจากชาตินี้แล้วนะยังไม่ได้เข้าถึงนิพพานนะก็ขอให้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกชาติหนึ่งนะเพื่อปฏิบัติเพราะว่าชาตินี้เราปฏิบัติปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติจนวินาทีสุดท้ายที่เราจากโลกนี้ไปเนะี่ยให้มันเป็นสภาวะที่ดีที่สุด นะที่ดีที่สุดเราก็ไม่รู้ว่าจะคือมันก็ดีที่สุดนั่นแหละเราก็คือหวังที่โสดาบานหวังเพื่อเข้ากระแสพระนิพพานนั่นแหละแต่ถ้ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยนะก็ขอให้เกิดมาเป็นมนุษย์ เพราะถ้าไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์คุณก็จะค้างเติ่งนะเพราะตอนนี้นะแล้วเดี๋ยวมีบางเดี๋ยวบางคลิปอาจา์จะมาพูดเรื่องของการบวชเทวดาทําไมมาส,สเตอร์หรืออาจารย์ของเราจะต้องไปบวชเทวดาเดี๋ยวจะต้องมีมาเล่าคลิปนี้นะเพราะงั้นให้ทุกคนฝากกดติดตามกดติดตามเพจนี้ไว้นะเพจผ้ายันกุมารอินกดติดตามช่องนะช่อง YouTube อามไว้นะอาจามจะทําเป็นเพลย์ลิสต์ให้ทุกคนได้ติดตามเพราะงั้นวันนี้เทพพรมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านจะต้องมีเขาเรียกว่า เป็นหน้าที่ของท่านอาจจะ500ชาติพันชาติหรืออะไรของท่านที่ท่านจะต้องทําหน้าที่ทําหน้าที่เออเทพองค์หนึ่งเนาะเกี่ยวกับโชคลาภเทพองค์หนึ่งเกี่ยวกับเออแควคาดปลอดภัยนี้จงตัวอย่างให้ฟังนะคือบารมีนะฮะบารมีหรือจริตของเทพแต่ละท่านเนี่ยก็แตกต่างกันไปอะ่ะแตกต่างกันไปเนาะเออ อย่างเช่นพระแม่ลักษมีมาตานะฮะท่านก็เรื่องของอความมั่งคั่งร่ารวยอุดมสมบูรณ์เนี่ยความงามของท่านใช่ไหมฮะ,ะท่านท้าวเวสสุวรรณนะท่านก็เรื่องของความเรื่องของอจัดการนะ,ะปราปรา,าผีร้ายอนะันนี้เป็นภาษาเาเดานะแล้วก็ท่านก็ท่านก็ให้โชคให้ลาบด้วยอยู่แล้วนะเพราะงั้นก็เหมือนกับตอนที่จมไปที่สมุทรสาครแล้วไปนอนที่ เริมแม่น้ําแล้วเจอผีเปทดนั่นแหละนะก็สวยกระถาท่านนะก็ไปเลยนะเนี่ยก็เหมือนกันนะเพราะงั้นแล้วแล้วแต่ว่าวันนี้เออท่านจะมีกระแสะบาร,รมีเรื่องอะไรเราก็น้อมเอาคราวนี้ทุกๆทุกๆก,ก,กระแสะบาร,รมีและที่สําคัญนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทั่วแผ่นดินสยามอยู่ในการอยู่ในการประชุมร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยที่ท่านมาเซอร์หรือท่านอาจารย์ของเราได้ร่วมประชุม คือปกติครูบาอาจารย์หลายๆท่านท่านก็ไปเจออยู่แล้วท่านก็ไปเจอเทพองค์ออนู้นองค์นี้องค์นั้นอยู่แล้วแต่อาจารก็ยังไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์ท่านไหนที่จะมาพูดถึงว่าจะ,จะเทพพรมเทวดาเสื่สิทธิ์ท่านปรารถนาจะเกิดมาเป็นมนุษย์และก็จะต้องปฏิบัติเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานและยังไม่มีครูบาอาจารย์ท่านไหนที่ว่าเลงเห็นว่า วันนี้ความสําคัญของมนุษย์เนี่ยคือมนุษย์ไม่มีความสุขใช่ไหมมนุษย์ไม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใช่ไหมมนุษย์ต้องการความร่ารวยใช่ไหมมนุษย์ต้องการโชคลาภใช่ไหมเ mm hmm. มือม่อเมือม่อทุกเมื่อทุกทท่านที่อยู่ในการประชุมนั้น mm hmm. เห็นถึงปัญหาของมนุษย์ทุกทท่านก็เลยสรรสร้างนะร่วมกันสร้างเป็นกุมารอินขึ้นมา ร่วมกันสร้างเป็นกุมารอินขึ้นมาทุกๆกระแสทุกๆกระแสแห่งทุกๆยานบารมีของทุกๆเทพพรมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพระฤาษีท่านรวมกันสร้างขึ้นมาก็คือท่านกุมารอินเพราะงั้นท่านกุมารอินจะมีทุกๆกระแสที่รวมกันนะวันนี้ท่านทุกคนนะทุกคนที่ได้เข้ามาได้รู้จักท่านกุมารอิน นะทุกคนก็น้อมบรารมีท่านเลยนะวันนี้เราจะเนี่ยวันนี้วันนี้คือวันที่31มมกราพรุ่งนี้วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกุมภานะเรื่องของโชคลาบโชคลาบมีใครบ้างพี่น้องก็นึกถึงเลยกระแสะโชคลาบกระแสะท่านพญานาคกระแสะกุมารกุมารทองกุมารไข่กระแสะะส,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายโชคลาบนึกเลยนะมีทั้งหมดอยู่ในท่านกุมารอินเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวคืนนี้นะคะเดี๋ยวคืนนี้เราจะ ประมาณสองทุ่มยีนาทีนะเราเรามาตั้งกล้องตั้งกล้องอน้อมกระแสบารมีนะคะอธิษฐานจิตนะคะตัวเลขนะขอตัวเลขท่านกุมารอินพร้อมๆกันแล้วก็จับจับดาวนะตัวเลขมงคลด้วยกันจับดาวตัวเลขมงคลด้วยกันนะก็เป็นที่มาที่ไปก็น,นี้คือพูดให้คร่าวๆเดี๋ยวทุกคนคือกําเนิดของท่านกุมารอินมาแล้วเนี่ยนะ าศาสนาพุทธเนี่ยจะอยู่ยืดยาวมากกว่า5,000ปีเพราะโดยคำทำนายแล้วเนี่ยนะาศาสนาพุทธเนี่ยจะต้องเสื่อมไปตอนนี้ก็เริ่มเสื่อมแล้วนะอันนี้ตามของผูดตรงๆเนาะแม้แต่ผู้ที่เป็นนักบวชใส่ผ้าเหลืองนะก็ก็ไม่ได้อยู่ในสมณะที่เป็นพระพระเนี่ยก็คือว่าจะต้องปฏิบัติถึงพระจริงจะต้องไม่เล่นโซเชียลพระจริงๆจะต้องไม่ไม่เล่นโซเชียล,ล,ซซยลคือถ้าวันนี้เราเราจะบวชแล้ว เราจะต้องไม่บุ่นวายกับโซเชียลเราต้องเป็นนักปฏิบัติเหมือนครูบาอาจารย์สมัยก่อนก็ต้องปฏิบัตินะแล้วก็จะต้องไม่บุ่นวายในสังคมหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือแต่ถ้าเราเป็นนักบวชแล้วเรายังบุ่นวายในในสังคมนั่นคือเราจะต้องไม่ใช่นักบวชเราจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยคล้ายๆกับอาจารย์หรือว่าทุกๆคนเนะี่ยที่เป็นนักปฏิบัติแต่เรายังไม่ใช่นักบวชเราสามารถแวะมาคุยเรื่อง,องหวยเบอร์ได้เราสามารถมาพูดเรื่องของคนนู้นคนนี้คนนี้ได้เนึกองออกมาเนี่ยก็คือเรื่องเรื่องของคารวาที่ปฏิิบัต นะแต่ถ้าเป็นนักบวชแล้วหรือเรา,เาละทางโลกแล้วเนี่ยเราจะต้องไม่ไม่วุ่นวายทางโลกเลยเพราะงั้นแล้วตอนนี้นะคะผู้ทีเ่เป็นนักบวชแต่ว่ายังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยเยอะมากเพราะงั้นแล้วมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีผลที่จะช่วยให้จันโลงศาสนาะสิ่งที่จะช่วยให้ศาสนาพุทธหรือ,เ,อเรื่องราวของศาสนาพุทธเนี่ยนะ มากกว่า5,000ปีเพื่อรอคอยเทพที่จะได้ลงมานะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วปฏิบัติเนี่ยนะเออมันจะต้องอยู่ที่เนี่ยคารวาสคล้ายๆกับที่เรากําลังทําอยู่นะถามว่าเราเคร่งเลยไหมย,ยังไม่ใช่คือมันมีการยืดหยุนนะมันมีการยืดยุนนะเรารู้เป้าหมายแล้วว่าการปฏิบัติแบบนี้เนาะการเจริญสติอยู่เนืองๆนะการสวดมนต์ภาวนาการนั่งสมาธิการเดินจงกรม นะแล้วก็ลดโทสะโมหะโลภะลงนะแล้วเราก็ไม่วุ่นวายอะไรกับใครที่เป็นในเชิงลบคือเราอยู่แบบไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็โดยจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยดีดีที่สุดนะที่แตมได้ฟังคลิปของท่านหลวงพ่อจรันนะหลวงพ่อจรันคือตามเรื่องเล่าจะมีชื่อว่าหลวงพ่อจริญจะ้แตมก็เลยอาจจะพูดชื่อท่านออกมาคิดก่อนหลวงพ่อ จลันนะหลวงพ่อจัลันนะคือท่านท่านจะบอกว่าวัดสมัยก่อนน่ยนะวัดสมัยท่านเนี่ยวัดเนี่ยจะเป็นที่พึ่งนะให้กับประชาชนให้กับประชาชนนะป่วยมาก็ต้องดูแลให้ได้ด้วยนะเป็นทุกอะไรมาเนี่ยคือทางวัดเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นทั้งโรงพยาบาลเป็นทั้งโรงเรียนนะเป็นทั้งที่อบรมบ่มนิสัยแรงต่างเนี่ยวัดเนี่ยจะเป็นหลักให้กับให้กับให้กับประชาชนที่อยู่ณบริเวณวัดนั้นๆ แต่นะตอนนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะตอนนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะงั้นแล้วตั้งแต่สมัยครูบาอาจารย์สมัยรุ่นก่อนท่านก็เริ่มรู้แล้วว่า,าศาสนาเนี่ยมันต้องเสื่อมไปด้วยอะไรอะไรเนี่ยท่านรู้มากันหมดแล้วแต่ก็ยังไม่มีนะอาจารย์ท่านไหนที่จะมาเล่าถึงปัญหาแล้วมาแก้ไขปัญหาก็คือจะมีอาจารย์ของเราเนี่ยท่านแรกนะท่านแรกที่ได้มาพูดถึงปัญหาของมนุษย์นะแล้วก็การแก้ไขปัญหานะคือ ส่งท่านกุมารอินมาที่มีกระแสของเทพพมทรมเทวดาชิงศักดิ์สิทธิ์นะฤาษีนะที่สร้างกุมารอินขึ้นมาเพื่อให้ช่วยเหลือมนุษย์เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ให้มีความสุขสุขภาพดีมังคังล่ำรวยโชคลาภเมื่ออุดมสมบูรณ์แบบนี้แล้วเนาะ ก็จะได้มีกระจิตรใจในการที่จะเจริญสติในการที่จะปฏิบัติธรรมมากขึ้นปฏิบัติธรรมขณะที่ยังอยู่ที่บ้านของตนเองนั่นแหละขณะที่ยังมีลูกมีสามีมีภรรยามีบริวารมีงานมีเงินนั่นแหละจนถึงณจุดหนึ่งมันรู้สึกเบื่อหน่ายจริงๆถ้าเป็นผู้ชายอยากจะออกบวชคือออกบวชจริงๆคือตัดเลยตัดจากโซเชียลมีเดียเลย ไม่ต้องมาวุ่นวายไม่ต้องมาอะไรเลยแต่ถ้าตอนนี้นะถ้าสําหรับเธอแตมนะคะสำหรับคนที่จะตัดขาดจากโลกจากโลกียะอยากโลกสมมุติเลยเพื่อเข้าทางธรรมนะโลกุตระเลยเนี่ย ถ้าตัดได้เลยเนะี่ยก็คือเหมือนคู่บาอาจารย์สมัยก่อนๆน,นะดีมากแต่ถ้าบวดไปแต่เรายังไม่ได้สามารถละทางโลกได้ยังติดโซเชียลมีเดียอยู่เงี้ยแล้วเสพข่าวแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรในเชิงในเชิงสังคมอยู่เยอย่างเงี้ยอาจาก็คิดว่ามันก็ยังยังไม่ใช่ที่สุดในการที่ช่วยการจันลงศาสนาเนะพราะงั้นแล้วก็จะต้องเป็นคารวาสนะแบบเราๆทุกคนนี่แหละ ช่วยกันปฏิบัติในแต่ละบ้านนะแล้วก็ช่วยเหลือกันไปบอกต่อบอกบุญกันไปอ,อ๋อเจริญสติเป็นแบบไหนซึ่งจาเล่ามาก่อนหน้านี้แล้วนะใครที่ไม่เข้าใจการเจริญสติคืออะไรและทําไมต้องเจริญสติทําไมจะต้องสวดมนต์ทำไมจะต้องเดินจงกรมก็คือทําให้จิตเรามีกําลังทําให้เกิดพลังจิตนะเพื่อจิตมีกําลังมีพลังมีมีมี power มี energy นะ ซึ่งตรงนี้ปฏิบัติแล้วทุกคนจะรับรู้ด,ด้วยตัวเองนะจากที่เวิ้งเวิ้วิดวิวเวียงวีนอะไรต่างเนี่ยมันจะลดลงคือนะการที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยทุกคนจะรับรูด้ด้วยตัวจริงๆนะก็ฝากเอาไว้และกันคลิปนี้นะถ้าเกิดจะจารยังอธิบายไม่ครบทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการกําเนิดกุมารอิน in, นะฮะก็ใครมีคําถามก็ถามไว้ใต้เหมือนได้เลยแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาตอบหรือทําคลิปต่อ,ตอไปอาจารย์ก็อธิบายเพิ่มเติมได้เนาะสรุป่านะสรุปสั้นๆอีกแป๊บหนึ่ง นะท่านมาเซอร์ไปพบกับเหล่าโวยเทพพรนะฤาษีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดทั้งมวลนะท่านก็ปรารถนาจะเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะต้องออปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระนิพพานแต่ณเวลาที่ท่านจะต้องมาเกิดเนะี่ยมันหลังจากที่ศาสนาพุทธไม่มีแล้วคือหลัง5,000ปีไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงปรารถนาให้มนุษย์เนี่ยนะช่วยจันโลงศาสนาให้มากกว่า5,000ปีก็จึง หาปัญหาว่าตอนนี้ทำไมศาสนาพูดถึงได้เสื่อมเพราะอะไรอ๋อเพราะว่ามนุษย์ไม่ค่อยช่วยกันปฏิบัติเพราะมนุษย์เป็นอะไรเพราะมนุษย์ไม่มีความสุขมนุษย์สุขภาพไม่ดีมนุษย์ต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยใช่ไหมท่านก็ตอบท่านก็หาปัญหาของมนุษย์มาได้แล้วท่านก็เลยคิดว่าทำยังไงดี ต้องช่วยกันสร้างนะสิ่งหนึ่งขึ้นมาก็คือท่านกุมารอินลงมาช่วยนะมนุษย์ให้มีความสุขสุขภาพดีแข็งแรงโชคลาภร่ำรวยแล้วแต่มีทุกๆก,กระแสของคือใครมีพลังอะไรใครมีบาร,รมีส่วนไหนก็อัดเข้าเต็มที่กับท่านกุมารอินเพราะนั้นท่านมาเซอร์บอกว่าท่านกุมารอินมากำเนิดแล้วใครที่ว่าจะมาต่อจากองค์พระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าหรือศาสนาพุทธยังไม่มีนะ ยังไม่มีอย่างแน่นอนถ้ามีท่านกุมารอินมาแล้วเพราะว่าเหล่าทวยเทพทั้งหมดถ้าตอนนี้คุณนับถือนับถือพ่อแม่ลักษมีมาตานับถือพระพิคเนตนับถืออ,อ,องค์หลายๆองค์นะแล้วท่านนับถือท่านแล้วเนี่ยณนะวันหนึ่งท่านอยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วท่านจะปฏิบัติเนี่ยถ้าเรารักเทพองค์ใดศรัทธา สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดเราก็ต้องช่วยกันเนาะช่วยกันนะปฏิบัตินะปฏิบัติเพื่อจะลงศาสนากันไปเรื่อยๆแล้วก็น้อมกระแสท่านกุมารอินวันนี้ใครที่นับถือเทพอยู่แล้วน้อมกระแสท่านกุมารอินเชื่อมไปเลยยังไม่ต้องเช่าบูชาผ้ายานันไม่ต้องเช่าการ์ดลงยานผ้าอังสะท่านอาจารย์ไม่ต้องเช่าบูชาอะไรเลยก็ได้นะคือน้อมบรารมีท่านไปเลยขอให้มีท่านกุมารอินอยู่ในสภาวะอารมณ์ความรู้สึก ถ้าเรารักพระแม่รักสมีมาตาแบบไหนรักคารมแบบไหนศรัทธาแบบไหนก็รักท่านกุมารอินแบบนั้นรักท่านเทา้าเวสุวรรณแบบไหนก็รักท่านกุมารอินแบบนั้นคือเชื่อมั่นศรัทธาเทพองค์ใดท่านพญานาคเพราะว่าประชาสัมพันธ์นะ,ะก็คือว่าเวลาที่ท่านได้ร่วมประชุมกันแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าเ,เวลาที่เราจะต้องมาพูดเนี่ยเราจะต้องพูดถึงท่าน หมายถึงว่าถ้าเิดเราตั้งโต๊ะหมู่บูชาไม่ใช่ตั้งโต๊ะหมู่ชาตั้งโต๊ะสําหรับบูชาเทพก็ต้องมีพญานาคก็ต้องมีท่านท้าวเวสสุวรรณเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นเหมือนฝ่ายประชาสัมพันธ์เพราะคนส่วนโดยส่วนใหญ่ก็รู้จักท่านท้าวเวสสุวรรณโดยส่วนใหญ่ท่านก็รู้จักพญานาคเมื่อรู้จักพญานาคก,ก็ต้องรู้จักท่านากุมารอินคือเทพทุกองไม่ว่าจะเป็นพ,พระพิฆเนศหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ดังๆอยู่ตอนนี้จะมีทุกๆกกระแสเทพคือท่านอยู่ในกระแสของท่านกุมารอินด้วยเนาะ ฝากไว้แล้วกันคือที่ดําตั้งใจพูดเนี่ยคืออยากทุกคนเข้าใจให้รู้จักกับท่านกุมารอินมากขึ้นแต่ถ้าคลิปนี้ยังไม่เข้าใจนะยังสงสัยตรงไหนนะก็ตอบมาได้เลยนะไม่ใช่สิก็ถามมาได้เลยดํายินดีตอบอ่ะจบกันในเวลา15บหนาิกาสินาทีนะเมื่อกี้ตอนจะเข้ามาก็ เลขสวยงามมากนะฮะอ่ะโอเคนะทุกอย่างก็เป็นเรื่องราวเรื่องเล่าที่ดีงามนะก็น้อบมบารมีท่านกุมารอินนะ,ะน้อบมบารมีท่านกุมารินนะ,ะโปรดอำนวยอวยพรนะ,ะท่านกุมารินนะ,ะเหล่าทวยเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤาษีนะ,ะที่อยู่ในการประชุมที่ร่วมสรรสร้างท่านกุมารินขึ้นมานะ,ะโปรดเมตตาประทานพรนะ,ะทุกๆคนนะ,ะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง นะมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยและพรุ่งนี้นะจะเป็นวันที่ทุกคนจะได้รับโชคใหญ่ก็ขอประทานพรโชค8ทิศ8ทางหลั่งไหลเข้ามาในแต่ละครอบครัวนะฮะก็ขอให้มั่งคั่งร่ำรวยนะจากเดิมนะรวยแล้วรวยอื่นมีเงินร้อยก็ขอให้มีเงินพันมีเงินพันก็ขอให้มีเงินหมื่นนะมีเงินหมื่นก็ขอให้มีเงินแสนมีเงินแสนก็ขอให้มีเงินล้านนะมีบารมีเยอะๆนะฮะก็ขอให้มีเงิน ร้อยก็ขอให้มีเงินล้านล้านล้านเข้ากระเป๋ากันเยอะเยอะทุกๆคนเลยเจ้าค่ะแล้วก็ตั้งใจนะคะเจริญสติเอาไว้บ่อยๆสวดมนต์เดินจงกรมนะนั่งสมาธินะภาวนานะเปเรื่อยๆนะกำหนดนะคะลมนะ กำหนดเจริญสติง่ายๆเนี่ยมันมันทำได้นะเด็กๆเราก็สอนลูกเตาทําได้นะก็คือว่านะฮะกำหนดนะเห็นลมรู้สึกนะรู้สึกรู้สึกลมเข้าที่ไป,ไปลายปลายริมฝีปากของเรานะคะเข้าไปที่จมูกมา,มาที่ลิ้นปีนะมาที่ะสะดือนะแล้วก็จากสะดือมาที่ลิ้นปีมาที่ปลายจมูกแล้วก็มาริมฝีปากนะกำหนดลมเข้าลมออกแบบนี้ก็ได้ในการเจริญสตินะฉะนั้นก็จะมีเทคนิคการเจริญสติมาบอกกับทุกๆคนนะะ ทำก่อนแล้วทุกคนจะได้คําตอบเองนะว่าการเจริญสติคืออะไรทําไมจะต้องเดินเจริญสตินะอ่าโอเค ไปนะไปนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะสาธุบุญนะร่วมกันปฏิบัตินะฮะนำพาตนเองนะฮะและครอบครัวเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจบันนะ,ะและร่วมกันนะตั้งจิตอธิษฐานนะบารมีนะฮะก็คือร่วมกันจันลงศาสนานะให้มากกว่า5,000ปีเพื่อรอคอยนะเหล่าทวยเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาเนิดมาเป็นมนุษย์เจ้าค่ะเพื่อจะได้ปฏิบัติเข้าถึงมรรคผลนิพพานเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้า,าคา่ะ